สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียวเนสนะครับสำหรับในวันนี้ครับก็มีแพ็คใหม่เข้าเกมมาแล้วสำหรับเกม Yu-Gi-Oh! Master Duel นะครับผม Rewild Legion นะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราพามาดูฮะแพ็คนี้เนี่ยเอาจริงมีการ์ดสามัญที่ได้ใช้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็มีทีมที่มี potential สูงในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็น Memento Horusแบบนี้ก็ถือว่าอนาคตค่อนข้างจะเก่งเลยเรือจีโร่บริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัยมั่นใจ 100% หากใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่แฟนเพจ Facebook เรือจีโร่หรือทาง LINE แอดเรือจีโร่ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะ Level up จำหน่ายสินค้าการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์หาซื้อได้ง่ายๆพร้อมบริการสอนเล่นหลังการขายต้องที่นี่เลย Level up โคราชเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัพไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวมาดูสามัญในแพ็คนี้กันก่อนเลยครับใบแรกเลย SP Little Knight ใบนี้เป็นสามัญที่ทุกเด็กควรมีติดไว้เลยอย่างน้อย1ใบนะครับสำหรับเด็กกว่า 80% ของเกมนะครับผมสำหรับเด็กไหนที่ใส่ได้เนี่ยปกติแล้วเขาจะมีที่เอ็กต้าว่างที่หนึ่งให้ SP สะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้บอกว่าถ้าการ์ดนี้ลิงก์ซัมมอนโดยใช้ฟิวชั่นซิงโครเอ็กซิสหรือว่าลิงก์มอนสเตอร์เป็นแมททีเรียลนะครับสามารถทาร์เก็ตการ์ด1ใบบนฟิลหรือว่าในหลุมของใครก็ได้จากนั้นนะครับทำการแบนิชแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้เอฟเฟกต์นี้ทั้งเทิร์นนี้มอนสเตอร์ของเราไม่สามารถที่จะโจมตีใส่ผู้เล่นโดยตรงได้นะครับเทคข้อ2ครับเห็นไหมครับ1ตัวมี2เทคนะค่อนข้างจะดีเลยนะครับเมื่อฝั่งใช้แอคทีเวตการ์ดหรือเอฟเฟกต์นะครับผมเป็นคิวเอฟเฟกต์นะครับสามารถทาร์เก็ตมอนสเตอร์ที่อยู่หน้า2ตัวบนฟิลนะครับโดยมีเงื่อนไขคือต้องมีมอนสเตอร์ของเราอย่างน้อย1ตัวนะครับสามารถทาร์เก็ตเป็นมอนเรา1มอนอีกฝั่ง1หรือว่ามอนเตอร์เรา2ตัวแบบนี้ได้แบนิชทั้งคู่ยันจบเทิร์นนะครับถัดมาครับผมตัวของซาลาแมนเกรทเลดดิ้งฟีนิกซ์ก็จะเป็นสามัญที่ได้ใช้กับเด็กไฟนะครับในการทำท่าของวันเทิร์นคิวด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยใช้มอนสเตอร์ไฟเออร์2ตัวนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดนี้ลิงก์ซัมมอนโดยใช้ซาลาแมนเกตเลดดิ้งฟีนิกซ์เป็นแมทเทอเรียลหรือที่เราเรียกกันว่าเทนเซลิงสามารถเสิร์ชซาลาแมนเกตการ์ดจากเด็กขึ้นมือได้นะครับถ้าเป็นเด็กอย่างสเน็คอายเด็กอย่างไฟคิงก็จะใส่ไว้ใบหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กอย่างซาลาแมนเกตเองก็จะใส่ไปที่3ใบเลยนะครับถ้าเกิดว่ามอนเตอร์ธาตุไฟของเราถูกทำลายแบบแบตเทอร์หรือการ์ดเอฟเฟกต์ขณะที่การ์ดนี้อยู่ในหลุมนะครับสามารถทาร์เก็ตมอนสเตอร์1ตัวในนั้นนะครับสเปรย์การ์ดนี้ขึ้นมาจากหลุมเนาะด้วยความเป็นฟีนิกซ์นะครับก็จะไม่มีวันตายแล้วก็ตัวนี้ได้รับพลัง attack เท่ากับมอนสเตอร์ที่เราเลือกมานะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูในแพ็คเพิ่มเติมฮะแพ็คเพิ่มเติมก็จะมีตัวของ Horus ด้วย Horus Engine เนี่ยเป็น engine ที่ค่อนข้างจะมี potential สูงเอาไปผสมได้กับหลายเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ใช้การดิสมือหรือว่าเด็กที่ต้องการนะครับผมเอา Horus มาเปิดล่อนะเพราะว่าตัวEngine Horus เนี่ยมันเป็น Engine แบบนี้ครับคือเอฟเฟกต์คือมันจะทิ้งตัวเองกับมืออีกใบหนึ่งเพื่อเสิร์ชตัวของ King Sarcophagus ลงศพซึ่งเป็นเวทต่อเนื่องเนาะแล้วตัว Engine Horus เนี่ยมันอธิบายง่ายแบบนี้นะถ้าเราแปะลงศพไว้เนี่ยไอ้พวก Horus พวกนี้ที่เราทิ้งไปครับมันสามารถกระโดดฟรีจากหลุมได้โดยที่ไม่ขึ้นเชนนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นมอนสเตอร์8ดาวแล้วก็มีเบส Attack ที่สูงนะครับทำให้เราสามารถเอาไป Exceed Rank 8สามัญไม่ว่าจะเป็นตัวของ Galaxy Eye Photon Lord ที่เอาไว้ในเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์หรือ Hope Harbinger ในเกตเวทอย่างเงี้ยสามารถทำได้นะครับหรือว่าขึ้นตัวของ Zombie Vampire เพื่อเล่นอย่างเช่น Horus Tearlament นะครับผมเป็นต้นเนาะนะฮะแล้วก็มันมี Text ข้างล่างด้วยนะครับถ้าเกิดว่าการ์ดของเราเนี่ยนะครับผม Refill โดย Open Card Effect ขณะที่การ์ดอยู่ใน Monster Zone สามารถส่งการ์ด1ใบจากฟิลลงหลุมได้คือมันจะมี Text เพิ่มเติมของแต่ละตัวนะครับซึ่ง Horus ทุกตัวมันก็จะมีความสามารถ Text คล้ายแบบนี้คือทิ้งตัวเองกับมือ1ใบเพื่อที่จะเสิร์ชลงนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัวอย่าง Imsety นะครับแต่ว่าตัวอย่าง Harpy เนี่ยมันก็จะเป็น text ที่ทุกตัวของ Horus เนี่ยจะมี text เหมือนกันอย่างข้อหนึ่งนะครับคือถ้าเรามีลงเนี่ยจะโดดฟรีจากหลุมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวของ Harpy นะครับถ้าทุกคนลองอ่าน text เนาะมันก็จะไม่มี text ที่แบบว่าทิ้งตัวเองกับมือ1ใบเพื่อที่จะเสิร์ชลงนะครับตัวนี้จะไม่มีแต่ว่า Harpy เนี่ยปกติแล้ว ratio ที่เขาใส่ก็มักจะเป็น Imsety 3แล้วก็ Harpy ตรงนี้1เพราะว่าตัวเอฟเฟกต์ของลงของ Horus เนี่ยมันสามารถที่จะส่งการ์ด1ใบลงหลุมแล้วก็ส่ง Horus Monster จากเด็ก1ใบลงหลุมได้ก็คือเอฟเฟกต์นี้ใช้ได้4ครั้งต่อเทิร์นนะครับก็คือเราจะโม่ตัวนี้ลงแล้วก็ตัวนี้ก็จะโดดขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็นอกนั้นเนี่ย Horus ก็จะมีตัวของตัวอื่นมาครบเลยนะครับรวมทั้งมีเวทฟิลของ Horus ให้ด้วยซึ่งฟิล Horus เนี่ยมันเมื่อแปะนะครับผมแล้วก็ในช่วงเมนเฟสเนาะเป็นสั่งใช้นะครับไม่ใช่แปะแล้วเสิร์ชเลยนะต้องกดสั่งใช้นะครับเสิร์ช Horus 1ใบจากเด็กขึ้นมือที่เป็นมอนสเตอร์แล้วก็เอาการ์ด1ใบจากมือไปแปะใต้กอง
นะครับผมการ์ดใบนี้นับว่าเป็นโรงศพด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเล่นฮอรัสก็คือต้องมีฟิลฮอรัส3ใบแล้วก็เล่นเป็นโรงศพ3ก็คือทุกอย่างก็จะเน้นแบบ3เลยแล้วก็ที่เหลือก็จะเล่นเป็นตัวของคล้ายๆอารมณ์กับแรงค์8เทอร์โบนะครับก็คือทิ้งแล้วก็โดดขึ้นมาแล้วก็ตีด้วยแอทแทคที่สูงหรือว่าเอาไปเอ็กซีดหรือทำอย่างอื่นก็ได้นะครับทีนี้มันจะมีอีกธีมนึงที่น่าสนใจมากในนี้ก็คือตัวของมีเมนโต้นะครับถ้าทุกคนยังไม่รู้จักธีมนี้นะครับธีมนี้จะเป็นธีมแนวฟิวชั่นนะครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยมันจะมีของเสริมออกมาเยอะนะครับหลายบ็อกซ์ที่ทำให้ตัวเด็กของมันค่อนข้างจะเก่งนะครับซึ่งตัวใหญ่ของเด็กมันเนี่ยก็คือจะมีเอฟเฟกต์แบบนี้ครับผมมันบอกว่า1ขั้นต่อเทิร์นนะครับถ้าอีกฝั่งใช้ Activate การ์ดหรือเอฟเฟกต์เนี่ยสามารถสเปนมีเมนโต้จากมือหรือหลุมได้เนาะนะครับหลายๆคนก็จะงงว่าเอ๊ะมันเก่งยังไงนะครับทุกคนลองดูสเตตนะครับ Power 5,000 Defense 5,000 แล้วก็สามารถอัญเชิญได้โดยการสับโมเมนโตที่ชื่อต่างจากมือหรือหลุมกับเด็กหรือเอ็กซ์ตร้าเนาะซึ่งมันสามารถทำได้ง่ายมากๆนะครับด้วยคอมโบของเด็กมันเองนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอินเตอร์รับอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบบส่งการ์ดอีกฝั่งลงหรือว่ายิงหรืออะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอนาคตก็จะมีของเสริมมาเพิ่มเติมด้วยนะฮะสำหรับมีเมนโตในโลกจริงตอนนี้ก็เริ่มที่จะขึ้นมาติดท็อปได้บ้างแล้วนะครับผมก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งธีมครับที่น่าสนใจฮะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูตัวของในช็อปครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างแอคเซสซอรี่ครับผมก็จะมีถ้าเมื่อกี้ที่เห็นเนี่ยก็จะมีตัวของ King Sarcophagus ที่เป็นกล่องนะครับเป็นเด็กเคส200เพชรนะครับผม Imseti นะครับตัว Sleep อีก100เพชรแล้วก็จะมีตัวของ Mementolian Gatic นะครับที่เป็นตัวไอคอนอีก50เพชรนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วก็จะมีตัวของนี่ด้วยนะครับนี่ตัวของอันนี้น่าจะเข้ามานานแล้วนะครับนอกนั้นผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะสำหรับในแพ็กเกจจิ้งนี้นะครับแล้วก็ตัวโอเคก็จะมีตัวนี้เนาะที่เมื่อกี้บอกไป Full Cost of Magic นะครับก็ Novels นะครับถ้าใครชอบก็ลองเล่นได้นะครับผมนอกนั้นเนี่ยตัว Maintenance ของเกมก็เหมือนจะมีการอัปเดตใหญ่นะครับที่มีการซูมตัวของการ์ดได้มากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับผมเป็นการปรับปรุงใหญ่รอบนึงเนาะที่มีการอัปเดตใหญ่เข้ามาเป็นเวอร์ชันอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งกลับมาเล่นก็จะสังเกตเพราะว่ามันจะโหลดนานนิดนึงนะครับไฟล์อยู่หลายกิกะไบต์เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มันจะมีตัวของโชว์ดูเอลล็อกว่าใครเป็นคนทอยเหรียญได้เริ่มก่อนเริ่มหลังในตรงหน้ารีเพลย์ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นอัปเดตคร่าวๆของเกมทั้งหมดแหละนะครับผมในอัปเดตรอบนี้เนาะคีย์หลักๆเลยก็คือเด็กที่เก่งมาในแพทช์นี้ก็แน่นอนครับเซ็กไอเทียร์1เหมือนเดิมแล้วก็นอกนั้นก็ยังเหมือนเดิมจะมีซาลาแมนเกรสที่ได้ของเสริมเพิ่มขึ้นมาแล้วก็จะมีฮอรัสที่เอาไปผสมกับเอนจินอื่นได้ที่ง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นเทลเมนนะครับหรือว่าถ้าเล่นฮอรัสล้วนที่จริงก็ไม่ได้แย่นะครับผมเป็นเอนจินที่ถือว่าดีเพราะว่าตัวเด็กเองก็มีความสามารถของตัวเองที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันในการที่จะบีทดาวด้วยสแตทพื้นฐานของตัวมอนสเตอร์แล้วก็ด้วยความที่มันเป็น8ดาวนะครับมีตัวสามัญที่เป็นแรงค์8หรืออะไรแบบนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวไว้เจอกันในไลฟ์แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ